เป็นทุกข์สาธารณะแล้วใช่หรือไม่ไม่ต้องมีคำตอบเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งในบ้านเราทีวีจึงมีคำว่ากองสาธารณทุกข์เกิดขึ้นในบ้านเราทีวีโอเคไหมครับเอาละวันนี้เป็นวันที่12สิงหาคมพ.ศ.2562วันที่12เนี่ยคนไทยทุกคนตั้งแต่อายุไล่เรียงกันมาตั้งแต่ร้อยปีมาถึงเพิ่งจะรู้ภาษีภาษาอายุไม่เกิน10ปีก็น่าจะรู้จักคำว่าวันแม่วันแม่วันแม่ฟังให้ดีนะครับว่าวันแม่ในความหมายของคำว่าสถานีแห่งปัญญามันจะออกมากี่ช่องทาง 1. เป็นที่รู้จักกันมาไม่น้อยกว่า100ปีเอาว่าคนที่มีอายุ100ปีรู้แน่นอนคำว่าวันแม่แห่งชาติทุกๆปี 5-60 ปีที่ผ่านมาพอเวลาถึงวันที่12สิงหาจะเป็นหญิงชายต่างวัยต่างขนาดรู้เรื่องรวมทั้งยังไม่รู้เรื่องก็เริ่มเข้าใจคำว่าวันแม่แห่งชาติกันครับก็ต้องยกไว้ใส่พานไว้ก่อนข้างบนเราเรียกว่าวันแม่แห่งชาตินะครับโอเคนะครับเป็นที่รู้จักมักคุ้นกันอย่างอลังการงานสร้างนะต่อมาวันแม่เหมือนกันวันแม่แห่งชีวิตจริงของแต่ละท่านแต่ละคนก็แปลว่าคำว่าแม่นั้นแบ่งเป็นสองส่วนนะฮะคนไทยเราหนึ่งก็คือวันแม่แห่งชาติตามที่ว่านั้นตรงกับวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็ทุกๆปีแล้ววันนี้ก็เช่นเดียวกันโอเคนะสิ่งนี้ยกใส่พานไว้ต้องสูงก่อนแต่เวลามาถึงวันแม่ที่เป็นความจริงของชีวิตจริงๆถามว่าใครไม่มีแม่มีไปเนี่ยนะคนไทยเรามีทั้งวันพ่อแห่งชาติมีทั้งวันแม่แห่งชาติเนาะแล้วมีทั้งแม่จริงพ่อจริงตามความเป็นจริงของกฎแห่งธรรมชาตินั้นต้องแบ่งออกให้ได้อย่าให้รวมกันแล้วมันก็เข้ากันได้โดยการไม่มีข้อแบบไร้รอยต่อนี่คือเรื่องของวัฒนธรรมของคนไทยที่สืบสานกันมาที่ว่ามานี้ไม่น้อยกว่า60ปี70ปีโอเคไหมครับจึงกลายเป็นวัฒนธรรมหรือว่าวิถีชีวิตของคนไทยจะรู้จักว่า12สิงหานั้นจะต้องเตรียมพร้อมเรื่องอะไรไม่ว่าใครก็ได้ที่มาอาศัย แผ่นดินสยามแห่งนี้ประกอบสมาชีพแล้วก็มาแพร่พันธุ์กันอยู่ที่ตรงนี้ ใช้ว่าแพร่พันธุ์กันแล้วกันมันก็น่าจะรู้จักวันนี้เป็นย้อนที่ให้ความสำคัญทางมิติทางอะไรมิติทางสังคมก็ว่าได้นะครับใช่นะใช่นะมิติทางสังคมโดยรวมจึงเรียกว่าวันแม่แห่งชาติกันไปหวังว่าคงเก็ทอินทูแล้วตรงนั้นนะทีนี้มิติทางการเป็นการส่วนตัวส่วนครอบครัวก็คือมิติทางธรรมชาติแม่โดยธรรมชาติพ่อโดยธรรมชาติโอเคนะเมื่อรู้เช่นที่ว่านี้ถามว่าใครคือลูกนะวันนี้พูดกับแม่กับลูกกันแล้วกันสำหรับลุงงอกแม่ลุงงอกไปเวินๆแล้วถามว่าเมื่อแม่จากไปถามว่าลุงงอกมีคำว่าว้าเหว่ไหมคิดถึงไหมเป็นห่วงเป็นใยไหมทำบุญตามไหม
คำตอบไม่เคยว้าเหวขาดแม่ไม่เคยว้าเหวครับเมื่อมีคำถามว่าทำไมจึงไม่ว้าเหวเหมือนชาวโลกเขาล่ะชาวโลกเขาเวลาแม่ไปวันเวินแล้วก็ร้องห่มร้องไห้กันสามวันห้าคืนก็คนที่ร้องไห้ตอนนั้นแปลว่าไม่เข้าใจในชีวิตที่เป็นจริงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะธรรมชาตินั้นเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกครับครับธรรมชาติคือเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกไอ้คำว่าธรรมดาธรรมดาคือคอมมอนนี่แหละครับโดยวิถีชีวิตโดยองค์ความรู้ที่หลั่งไหลมาจากตะวันตกจึงทำให้ลืมคอมมอนตัวนี้ไปหรือไม่นะครับสำหรับท่านที่ลืมใช่เลยครับลองกลับมาทบทวนดูสิครับว่าเรามีแม่จริงไหมล่ะส่วนลุงออกอย่ามาคิดแทนลุงออกเพราะว่าลุงออกขนาดนี้แม่ลุงออกจะขนาดไหนถ้าลุงออกบอกว่าเป็นชาติสุดท้ายของลุงออกเองแม่ลุงออกก็สัตว์สุดท้ายแง่ๆไม่มีเหลือเด็ดขาดถามว่าทำบุญไปในเมื่อเขาเป็นชาติสุดท้ายแล้วเรามีสิทธิโดยชอบธรรมน่าจะรู้ที่ว่าเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องของ DNA หรือเรื่องพันธุกรรมที่ทุกคนสามารถที่จะไต่ตาม DNA หรือพันธุกรรมไปถึงจุดที่มันเกิดมาตั้งแต่ครั้งแรกมาถึงตัวเราทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวที่ว่านี้ด้วยตัวของตัวเราเองไม่หาตำราไม่เจอแล้วครับอย่าไปหวังตำราเพราะตำราที่เรียนทุกวันนี้ครับบอกไว้เลยครับ 80% หลั่งไหลมาจากตะวันตกหมดทั้งวิธีคิดทั้งหลักการคิดทั้งอะไรสารพัดส่วนมากก็จดให้จำอย่างเดียวจำแต่พุทธพือจำแบบไม่บรรยะบรรยังจำจนกระทั่งคิดไม่เป็นก็เลยตกเป็นทาสของความที่เราจำกันมาตลอดความจำของเราเนี่ยมันตกเป็นทาสของคนที่เขาคิดเห็นไหมครับความจำของคนในบ้านเมืองเราตกเป็นทาสของคนที่เขาคิดผ่านตัวหนังสือเรียกว่าตำรามานะครับผมคิดและพูดเช่นที่ว่านี้ถามว่าพอที่จะพยักหน้ากึกกักกึกกักตามบ้างหรือไม่หรือว่ามัวแต่มาคำนึงถึงเอกลักษณ์สัญลักษณ์มาในมาดไปหน้าตาลุงออกในขณะนี้เอางั้นเหรอเอาแค่นี้แหละไม่พอนะครับตัวสมมุติ่นั่งพูดอยู่นี่ทำไมตัวสมมุติจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ตามวิถีแต่ละวันก็สมมุติไปเรื่อยแหละตามบทบาทลีลาของคำว่าสมมุติโอเคไหมแต่คำว่าปรมัตถ์มันจะต่อไปอีกนะครับว่าพอสรุปได้ยังว่าแม่โดยธรรมชาตินั้นก็คือผู้ให้กำเนิดพ่อโดยธรรมชาตินั้นคือผู้ให้กำเนิดพ่อแห่งชาติหรือแม่แห่งชาตินั้นก็แปลว่านั่นแหละครับเป็นเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพูดว่าให้ราชาศัพท์เนี่ยพูดลำบากเหมือนกันโอเคนะเป็นที่เข้าใจกันได้ไหมพระราชินีโอเคไหมชัดเจนครับแยกส่วนนี้ให้ได้แล้วเราก็จะวางตนวางตัวได้ถูกตามบทบาทลีลาประจำวันนะชีวิตประจำวันแล้วก็อยู่กับแม่โดยธรรมชาติเนี่ย360กว่าวันเนี่ยครับทางด้านมิติทางสังคมในกว้างใหญ่
ก็ถ้าคนแยกได้อย่างนี้แล้วแล้วก็มันก็อึ้งเราจะใช้ชีวิตอย่างลงตัวมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับทั้งหมดโดยรวมนี่คือของดีของชาติบ้านเมืองเรานะครับนี่คือของดีเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งนี้มันก็ไม่สามารถที่จำแนกของดีออกจากของไม่ดีได้มันก็เลยทำให้ยุ่งคนไหนคิดแยกไม่เป็นคนนั้นจะเป็นทุกข์เองเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนในบ้านเมืองมีทุกข์มากกว่านี้ลุงหงอกก็เลยมาแชร์ให้รู้และเข้าใจให้ตรงกันสังคมก็จะเดินต่อไปในทางที่เข้าใจกันแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันต่อไปมันก็เป็นปึกแผ่นกันสารของคำว่าประชาชนชาวไทยโอเคไหมครับเอาละกลับมาถึงคำว่าตอนนี้ตัดตอนมาเป็นแม่โดยธรรมชาติโดยชัดเจนอย่างนี้ครับจริงแต่จริงตามสมมติเท่านั้นนะคุณโยมนะอะไรกันอย่างนี้ก็แปลว่ามาดีๆก็จะมาเตะตัดขากันแล้วกันนะไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนครับจริงตามสมมติแล้วจริงแท้มันคืออะไรเห็นไหมก็เป็นคำถามในเชิงปัญญาแล้วต่อไปนี้จริงตามสมมติคำว่าสมมติเนี่ยมันเริ่มต้นจากคำว่าคำพูดต่อนี้เป็นคำที่ผ่านมาในตลาดสดตลาดแห้งคำว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเราทั้งที่เขกหัวตัวเราเดี๋ยวนี้มันก็เจ็บเดี๋ยวนี้ยังบอกว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเรามันรับไม่ได้หรอกครับ รับไม่ได้แน่นอนครับไม่มีใครรับได้หรอกครับคำพูดอย่างนี้ในโลกเนี่ยไม่มีใครรับได้หรอก 8,000 ล้านคนก็ไม่มีใครรับได้ถ้าบอกว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเราถ้าตัวเราไม่ใช่ตัวเราเวลาเคาะโป๊กเนี่ยแล้วใครเจ็บวะเนี่ยก็ตัวเราสิมันเจ็บอะไรมันเจ็บก็คือร่างกายเราร่างกายเรามานั่งคู่อยู่อย่างนี้บอกว่าไม่ใช่ตัวเรามันคบกันไม่ได้หรอกครับก็เพราะสิ่งนี้นะมันเป็นลึกซึ้งไงต้องใช้ระดับปัญญาเท่านั้นแล้วก็เคียววิสดอมด้วยนะครับจึงจะเข้าใจสิ่งนี้โดยแจ้งโดยชัดเจนไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของยิ่งซวยหนักเห็นไหมครับนี่คือภาษาพุทธศาสตร์นะโยมเอ๋ยเพราะสิ่งนี้ต้องรู้ได้โดยปัญญาโดยแท้ฮะจึงจะมีความสุขถ้าไม่รับได้ไหมครับว่ามันจริงเพียงตามสมเป็นเพียงสมมติเท่านั้นเนี่ยสมมติสัจจะสัจจะแปลว่าความจริงของจริงความจริงเนี่ยไม่ใช่ของจริงสัจจะแปลว่าความจริงย้ำไม่ใช่ของจริงเห็นไหมแค่นี้ก็ต้องมาจำแนกเล่าให้ฟังแล้วไอ้ของจริงกับความจริงเนี่ยมันต่างกันตรงไหนเอานะเอาสมมติก่อนตัวกูไม่ใช่ของกูตัวกูไม่ใช่ตัวกูสิ่งของที่กูใช้อยู่ก็ไม่ใช่ของกูอ่ะซวยเลยเออลูกกูก็ไม่ใช่ลูกกูเมียกูก็ไม่ใช่เมียกูแม่กูก็ไม่ใช่แม่กูพ่อกูก็ไม่ใช่พ่อกูเออมันจะอยู่ได้ไหมสังคมโลกไปเนี่ยมันอยู่ไม่ได้จริงๆนะมันต้องเข้าใจไงต้องเข้าใจโดยแจ้งจึงจะอยู่ได้อย่างสันติวิธีงั้นต้องใช้ปัญญาระดับเหนือชั้นมากนะครับเรื่องนี้ถ้าเราไม่เข้าใจในกรอบอ้างอิงที่เวลานี้นะครับที่กำลังอ้างถึงอ้างอิงอยู่เวลานี้มันก็ทุกต่อไปอีกไม่จุดจบงั้นเมื่อเข้าใจแล้วนะฮะความทุกข์ที่มันสะสมอยู่ในหัวก็ได้ในตัวเราในหัวเราก็ได้มันก็ยังวนอยู่ตรงนี้มันหลอกหลอนเราทุกวันแหละครับเออถ้าใครก็ตามที่ไม่เข้าใจคำว่าสมมุติสัจจะโดยแจ้งนะฮะมันจะหลอกหลอนเราทุกวันเพราะไปยึดว่ามันเป็นของจริงแท้นั่นเองครับไอ้ของจริงแท้มันมีภาษาพุทธศาสตร์อยู่คำหนึ่งบอกว่าปรมัตถสัจจะภาษาพุทธศาสตร์นั่น
ก็แปลว่าภาษาของพระศาสดาให้ไว้กับชาวโลกพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าที่ให้ไว้กับชาวโลกซึ่งไม่ใช่ศาสนาเอานะถ้าหากว่ามันลิงก์กันนะ 100% อ่ะกับศาสนารวมแล้วเป็น 100% กันแล้วกันนะ แบ่งเป็นกองที่1ของพุทธศาสตร์โดยตรงเลยนะให้ถึง 95% กองใหญ่มากศาสนาให้เพียง 5% เอง ก็มีผู้คนคิดว่าโอ้กองพุทธศาสนาโหเป็น 100% นะเอากันให้เป็นให้ตายไปเลยที่ไหนได้ระวังวนของคำว่าคุณโยมพระไตรปิฎกทั้งกองเนี่ยนะครับคือสมมติสัจจะเห็นไหมครับ84,000เนี่ยนะครับคือสมมติสัจจะล้วนๆเลยแล้วใครล่ะครับหาปรมัตถสัจจะในกองสมมตินั้นได้คนไหนได้ปรมัตถซ่อนอยู่ในกองสมมตินั่นนะครับมีกี่คนพุทธบริษัท4ครับมีกี่คนที่จะเข้าไปอย่างลึกเข้าไปหาปรมัตถ์ในสมมติซึ่งมีทั้งหมด 100% นะคนที่คิดว่าพระไตรปิฎกก็คือ 100% แต่ลุงหงอบอกว่ามีเพียงแค่ 5% เองต่างกันไหมฮะระดับความคิดที่นำมาแชร์กันตรงนี้ต่างกันไหมครับนี่ระดับปัญญาแชร์กันให้อยู่เวลานี้นะครับมาจากศีลสมาธิปัญญาก็ไม่ผิดมาจากสติสมาธิปัญญาก็ยิ่งไม่ผิดนักสรุปแล้วไม่มีอะไรผิดเลยถูกกี่เปอร์เซ็นต์ที่ว่าเนี่ยเห็นไหมฮะรวมความในสรุปเลยดีกว่ามั้งบ้าพระไตรปิฎกทั้งกองเนี่ยบอกว่า 100% นั่นนะครับ 84,000 พระคำขันนะครับแยกเป็นพระวินัยอยู่21,000นะครับพระสูตรอีก21,000พระอภิธรรมอีก42,000รวมแล้วหลวงจ้งเป็น84,000พระธรรมขันธ์เมื่อมาที่ปัญญาโอ้โหมันจะไม่เล็กจังอ่ะมันมี3คำย่อแล้วเหลือ3คำศีลสมาธิปัญญาแยกอีกเหลือแค่2เท่านี้โอ้โหยิ่งหนักข้ออะไรล่ะรูปคือสมมุตินี่แหละครับพระไตรปิฎกทั้งกองคือสมมุตินั่นคือรูปเถียงลุงออกไม่โยมจับต้องได้เนี่ยนั่นคือรูปก็สื่อสมมุติสัจจะเห็นไหมแล้วใครล่ะในรูปมีนามซ่อนอยู่นะโยมเห็นไหมใครล่ะครับจะดึงนามออกจากรูปได้และหรือใครจะดึงรูปออกจากนามได้เชิญได้ทั้งสองข้างจะดึงรูปออกจากนามก็เชิญเอาไปเก็บเอาไปกอดเอาไปแล้วก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีเพราะมันเป็นรูปใช่ไหมฮะส่วนนามเนี่ยใครเกาะเกี่ยวนามก็ไปกินนามไปฮะกินนามไปอยู่กับนามกินกับนามมันคงไม่ได้ทั้งสองอย่างนะพี่นะกินรูปก็ไม่ใช่เป็นการเลือกนะทุกวันนี้อาหารที่เรากินนี่คือรูปใช่ไหมครับอากาศเป็นรูปนะให้รู้จะมองไม่เห็นมันแต่มันก็เป็นรูปอะไรกันน้ำเป็นรูปนะโยมถั่วฝักยาวเป็นรูปนะเนี่ยกระลำปลีเป็นรูปนะเนี่ยปลาซิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลาต่างก็เป็นรูปทั้งสิ้นใช่ไหมครับ
ทุกวันนี้อยู่กับรูปกินอยู่กับรูปท่านามเฮ้ยมันเป็นไงวะเนี่ยถ้าเป็นการเลือกเฮ้ยกูก็อยู่กับรูปละวะหายเอ้ยกูก็อยู่กับรูปเอานะเพื่อใช้ปัญญาหลักแหลมที่สุด Pure Wisdom นั้นของเนี้ยต้องอยู่ตรงกลางระหว่างคำว่า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 รูปนี่คำว่ารูปแล้วก็นี่คือคำว่านามมันอยู่ด้วยกันงั้น Pure Wisdom นั้นอยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามคุณโยมนี่นะคือตัวที่แหลมคมที่สุดมองเห็นไหมครับถ้าใครก็ตามที่เข้าถึงตรงนี้ปุ๊บก็ใช้รูปอยู่กับรูปอยู่กับตัวตนอยู่กับบุคคลอยู่กับสัตว์อยู่กับสิ่งของใดๆก็ได้สบายเห็นไหมฮะไม่มีคติกับสิ่งนั้นเด็ดขาดขณะการเรื่องนามเมื่ออยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามได้โอ้ยมันก็มองเห็นสิครับนามเนี่ยนะอากาศเนี่ยปกติแล้วด้วยสายตาธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ยมันจะมองไม่เห็นก็ตีรหัสไปเป็นนามใช่มันมองไม่เห็นมันมีแต่มันมองไม่เห็นอากาศแต่เมื่อเวลามีวิทยาศาสตร์เข้ามาแชร์กับสิ่งเหล่านี้เขาให้เขาก็พากันมองเห็นอากาศทีเนี้ยด้วยผ่านการกล้องเครื่องแล้วก็ว่ากันไปเดี๋ยวจะแบกกล้องตรงมาให้ดูยังได้ด้วยนะกล้องจะขยายเท่ากับเท่าไหร่ก็ดูก็เห็นเม็ดทราย1เม็ดเนี่ยโหมันขยายใหญ่โตมากนะครับวิทยาศาสตร์ได้เห็นผ่านตาคือประสาทตาผ่านกล้องขยายได้ยินผ่านหูก็คือประสาทหูได้ดมผ่านกลิ่นวิทยาศาสตร์เคยเห็นกลิ่นแมงดาไหมครับกลิ่นแมงดาที่กินน้ำพริกแมงดานะครับย้ำท่านที่อยู่ที่แมงดาที่เขาใช้ใส่กล่องมาเป็นน้ำพริกแมงดาเนี่ยรู้มั้ยนี่คือกลิ่นวิทยาศาสตร์ นั่นคือกลิ่นวิทยาศาสตร์มันไม่ได้มีความนุ่มนวลเหมือนตัวแมงดาเป็นๆ นะครับมันคนละอารมณ์เลยนะครับคนที่ไม่เข้าใจก็อ้าวกลิ่นแมงดากินวิทยาศาสตร์เข้าไปเสร็จแล้วมันก็เป็นพิษในร่างกายผมพูดอย่างนี้ถามว่าแมงดาไออะไรแหละน้ำพริกแมงดาอัดกระป๋องเขาจะขายได้ไหมเนี่ยเขาจะขายได้หรือเปล่าไม่ทราบหรอกครับวิธีคิดง่ายๆมันจะเอาแมงดาขนาดไหนมาถึงขนาดมันมีกี่ตัววะอันใส่กระป๋องมาเป็นพันเป็นหมื่นแสนในหนึ่งล็อตที่มันออกจากสายพันธุ์ลำเลียงนะเป็นแมสโปรดักต์มันจะเอาแมงดากี่ตัวจะรู้นะถูกหลอกทั้งนั้นเลยเวลานี่เอาใช่ไหมครับก็ดีครับมันมีลุงหงอกเข้ามาแชร์ตรงนี้นะมันจะได้ฉุกคิดกันบ้างนะแมงดาเป็นๆ มันใช้ได้นะแมงดาเป็นๆนี่นะได้ๆนะบางทีบางคนที่บรรลุธรรมโดยการผ่านกลิ่นเนี่ยเยอะแยะไปเข้าถึงพระธรรมก็ระบาดได้รหัสของกลิ่นไงแต่ต้องเป็นกลิ่นธรรมชาตินะดอกบัวนี่ก็ใช่ดอกมะลินี่ก็ใช่นะครับชดๆนั่นเด็ดมาเลยนะแต่ดอกกะหล่ำปลีเนี่ยได้ไหมเนี่ยคงไม่ใช่หรอกครับ
ใช่ไหมไม่รู้ดอกไม้อะไรที่มันมีกลิ่นนั่นคือธรรมชาติใช่ไหมครับต้นกฤษณาเงี้ยนั่นแหละครับคือไม้หงไม้หอมนั่นก็ใช่แหละครับใครไหนก็ตามที่มีกลิ่นที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติเนี่ยเอาไว้ในห้องนอนเอาอย่างนี้เลยครับไม่ได้พูดเล่นนะเสียดายไปพม่าคราวที่แล้วเนี่ย เดินขึ้นไปพระธาตุอินแขวนที่เขาพูดถึงกัน ห่างจากตัวที่เป็นพระธาตุประมาณไม่เกิน20 เมตร25 เมตรหรอกครับคนมานั่งขายอยู่แม้ถ้าเราซื้อซะเลยตรงนั้นมันก็โอเคนะนึกในใจไม่ไปไหนหรอก พอเป็นแต่พระธาตุอินแขวนประมาณไม่เกิน15 นาทีฝนตกเลยครับหนาวที่นี่นะครับเอาตัวรอดสิครับมันรู้จะเอาอะไรมาคลุมกายร่มก็ไม่มีเหมือนชาวบ้านครับมันหนาวมันลมดูมันจะมีคนมาขายไอ้เสื้อกันฝนนะเท่าไหร่ไม่รู้ก็เลยซื้อมาหนึ่งตัวคลุมหน่อยใส่หัวไปเออพออยู่ได้มันหนาวขณะที่ฝนซาที่นี่ฮะตามหาคนขายไม้กฤษณาไม่ได้เลยเพราะว่าได้ดมไว้ก่อนแล้วโอ้โหเสียดายก็เสียดายนะจะไปอีกเที่ยวซิไหมเนี่ยลงทุนไปซื้อไม้กฤษณาที่รุ่นเจริญเกินไปละมั้งลุงงอกไอ้แค่กลิ่นนั้นมันก็ติดเนื้อติดตัวอยู่แล้วก็สามารถที่จะรู้กลิ่นมันได้แล้วก็เสพแค่กลิ่นมันมาธรรมชาติมันก็หอมจริงเนาะก็เรียกว่าไม้หอมไม้หอมต้นไม้หอมไม่รู้ก็ชื่ออะไรก็ได้ดมแล้วมันหอมมาก จะเป็นต้นกฤษณาหรือเปล่าไม่ทราบเออต้นกฤษณาเป็นพืชสงวนนะครับจำนะครับต้นกฤษณาเป็นพืชสงวนนะครับอย่าไปตัดจนเสียหายนะฮะในป่าระวังโดนติดคุกติดตารางไม่รู้ตัวนะพี่ ถ้าปลูกเองโอเคครับหน่วยไร่ตรังสาโทใครก็ปลูกขึ้นมาก็จะตัดยังก็ตัดไปนะครับถ้าขึ้นในป่าระอย่าทำนะครับฝากเอาไว้ด้วยคนที่หาของป่าเนี่ยบางทีเวลาผมพูดเช่นนี้ก็เหมือนกับชี้โพรงให้กระรอกอีกแหละไม่รู้ว่ามันพูดเรื่องจริงของจริงให้ฟังมันจะชี้โพรงให้กระรอกให้กระแตอะไรก็แล้วแต่จะคิดสิครับทีนี้ใช่ไหมครับถ้าคิดไม่เป็นมันก็เป็นเหยื่อกระรอกกระแตต่อไปสิครับถ้าคิดเป็นมันก็ไม่มีสิ่งนั้นมันต้องโดยปัญญาเรียกว่า pure wisdomถ้าไม่พอต้องใส่คำว่าเพียวอีกทีนึงมันจะโอเค yes no okay ประมาณนั้นแต่ไม่ค่อยยุติเลยสุดท้ายแล้วนะฮะคำว่าแม่คำเดียวนะก็แม่ของชาตินะฮะและแม่ส่วนตนส่วนตัวก็เป็นสิ่งสมมติไม่ว่าจะใดๆโลกออกจากตัวเราแม้แต่ตัวเราก็ล้วนแต่เป็นสิ่งสมมติทั้งสิ้นจบข่าวไหมพี่ถ้าไม่จบตรงนี้มันไปต่อไม่ได้นะเอาถ้าใครไม่ยอมรับตามนัยยะที่กำลังพูดถึงตรงนี้ก็อมทุกข์ต่อไปก็แข็ง พูดจาให้เข้าใจถึง3 แง่ 3 มุมส่วนทรงผมดูงอกหน้าวันนี้นะพูดได้เป็นมงคลสักหน่อยนึงก็คือทรงมหาไทยพูดให้เป็นอัปมงคลสักหน่อยนึงมันก็ไม่ต่างจากจินตนาการไปยังกลางทุ่งพี่ภาษาโคราชบ้านเองพูดเป็นสำนวนลูกแซวกันนะแซวกันว่าเมื่อวานนี่เห็นฟานรู้จักคำว่าฟานไหมฮะตัวฟานเนี่ยมันจะเป็นมันเล็กกว่ากวางอะไรกันตัวฟานผิวพรรณโดยรวมมันต่างที่เขาตัวฟานนะครับเมื่อวานนี่เห็นฟานวิ่งข้ามร่องเห็นอวัยวะเพศเรียมแดงแดงไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียอวัยวะเพศมันอยู่ใต้หางใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นลุงชงผมลุงออกหน้าวันนี้ไม่ต่างจากทรงใต้หางกลางทุ่ง
ใครไม่ขำก็ขำเองไงทำไมทรงใต้หางกลางทุ่งมาแล้วก็เติมเชื้อเพลิงยอมใจตัวเองหน่อยเป็นไงวันแม่มีความสุขไหมพี่ถ้ามีความสุขก็มีความสุขต่อไปนะครับจำแนกให้ฟังเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะโดย Pure Wisdom หรือ YouTube บ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนาเข้าไปสู่การให้จักรู้ตัวตนแล้วก็จัดรักษาตัวเองได้ไม่ต้องไปพึ่งใครอีกแล้วครับต้องเข้าอยู่ในโหมดนี้ให้ได้นะครับทุกทนทุกท่านพยายามเข้าอยู่ในโหมดการรักษาตัวเองให้ได้ต่อไปนี้ให้คนอื่นเขาช่วยรักษาชีวิตเราร่างกายเราดีไหมพี่อย่าให้คนอื่นเข้ามาเราอย่าเอาตัวของเราไปให้เขารักษาอวัยวะหรือชีวิตของเราอีกเลยยกเว้นอุบัติเหตุให้เขาไปผ่าตัดผ่าต่อให้โอเคยกมือไหว้เขาก่อนทำดีนะโว้ยอย่าให้มันผิดสัดส่วนนะวะเป็นไปได้อย่าให้มีแผลเป็นนะโว้ยอย่างเงี้ยทักท้วงเขาไปหน่อยตรงนั้นโอเคไหมก็หวังว่าคงจะ get into เข้าไปแล้วนะครับเข้าใจก็ระวันเข้าถึงเข้าถึงอะไรรู้ไหมเข้าถึงตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวตนของตัวเราเองนี่คือว่าเข้าถึงตัวเรานะครับอย่าไปคิดเข้าถึงสิ่งที่อยู่นอกตัวนะครับไม่มีแน่นอนที่จะไปเจอนะคำว่าพระเจ้าอ้อนวอนไหว้วอนไปว่าอยู่นอกตัวเรานะครับไม่มีทางเจอได้ครับอยู่ในตัวของท่านนั่นนะครับคำว่าพระเจ้าและหรือคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบสิ่งเดียวกันครับอยู่ในตัวนั่นของท่านนะมันอยู่ในจุดไหนเด็กคำว่าตัวมันใหญ่เนาะคำว่าตัวมันเอาหน้าผากก็ได้สะดือก็ได้โคนขาก็ได้ก้นตะกะแตนก็ได้ ก้นกบก็ได้ก้นเขียดจะนาน้อยก็ไม่ผิดคำว่าตัวอยู่ในจุดที่มันเป็นขั้วหัวใจนะครับจุดนั้นอยู่ในจุดที่มันเป็นขั้วหัวใจนะครับหัวใจแล้วฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินเชิญพยาค่ะใครดองได้กินได้ก็เชิญแต่ลุงหมอกไม่ไปดองไปกินอะไรกับใครหรอกครับยอมลุงหมอกยอมแล้วด้วยใช่ไหมครับลุงหมอกยอมนะตรงนั้นว่าแล้วกำลังจะดูว่า YouTube นะครับเตะออกมาแล้วแม่มีคำว่าแม่จังเหรอถ้าคือต้นคำว่าพ่อกับแม่ใครแน่กว่ากันใครจะตอบไหมวันนี้ข้าขึ้นต้นคำว่าพ่อกับแม่ใครแน่กว่ากันไม่มีใครจะตอบนะครับลองตอบบันสิครับลองพิมพ์ผ่านเฟซมาดูสิครับพ่อกับแม่ใครแน่กว่ากันนะบีดอนกับมารดาใครแน่กว่ากันพ่อกับแม่ใครแน่กว่ากัน
อ้าวนิ้วมืออะไรโผล่มาแล้วดูสิพูดมาทั้งหมดนั่นแหละผู้แชร์โอเคมีขึ้นเขาว่าผู้แชร์แชร์แล้วก็เป็นการแชร์อ้าวโอเคกดแชร์เข้าไปให้มันเป็นตัวภาษาขึ้นมาดูสิมีใครแชร์เป็นกันบ้างลูกหงอกแชร์ไม่เป็นนะด้วยนิ้วมือมีแค่นี้เหรอโอ้ยิงแล้วยิงแล้วโอ้เริ่มยิงแล้วปืดปืดปืดแล้วยิงเอาเข้าไปไม่ใช่ฟังเพลินนะเมื่อกี้นี่ได้ทั้ง3ช่องทางนะครับช่องทางสุดท้ายก็จะไปได้เรื่องของปัญญานะครับนั่นคือปัญญาอธิบายผ่านเขาว่าปัญญาซึ่งในระดับพุทธปัญญานะตอนนี้คือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกถ้าใครก็ตามที่จะรู้ตัวว่าเป็นหนึ่งในประชาชนชาวโลกณวันนี้ประชาชนโลกมีทั้งหมดล่วงหน้าไปก่อนนะครับ 8,000 ล้านคนเราเข้าใจตรงนี้ก็เป็น1ใน 8,000 ล้านคนนะครับเข้าใจในสิ่งที่ลุงหอกเล่าให้ฟังเข้าใจว่าเราวันก็โอ้โหหัวเบี้ยวหัวบูดหัวแรงหัวร้อนหมดในงานเนี่ยยอมผมไม่รู้เห็นภาพด้วยผมจะขำๆผมส่วนตัวผมมันยิงปับ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 มาแล้วหัวเร็วหัวร้อนทั้งหัวใจหัวใจมนุษย์หัวใจแมวหัวใจช้างหัวใจม้ามาหมดอะไรทำนองนั้นนั่นแน่โอเคเข้าใจโอเคพอครับเรารู้กันแล้วนะฮะชาวเฟสนะรู้กันแล้วทั้งหมดแล้วนะครับชาวเฟซถือว่าชาวเฟซอย่าลืมนะเฟซของเราตอนนี้นะมันมีชื่อขึ้นมาใหม่นะครับเดิมทีเดียวใช้ชื่อคำว่าศูนย์วิจัยพลังงานและสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับชาวเฟซจะเป็นการลงทะเบียนมาที่นั่งกล้าวก็ดีหรือว่าจะเข้าเลยอินบ็อกซ์แหละเข้าไปในคำว่าภาษานะฮะก็คือเฟซนะลุงออกสุขภาพอนาคตโอเคนะเปลี่ยนมาเป็นลุงหงอกสุขภาพอนาคตโอเคเข้าใจตรงกันนะครับแล้วจะได้เดินทางสายเดียวกันได้ถูกต้องต่อไปหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะไม่หลงทางกันคนไหนไม่เข้าใจตรงนี้ก็จะเอ้ยฉันเคยกดคำว่าศูนย์วิจัยพลังงานและสุขภาพเอ้ยมันหายหนีไปไหนวะเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนทางด้านฝ่ายเทคนิคระดับที่เขาทำให้นะฮะก็เปลี่ยนมาเป็นชื่อลุงหงอกสุขภาพอนาคตนะครับข้างหน้ามันจะมีการเปลี่ยนอีกชื่อหนึ่งก็ได้รอสัก3ปีคิดได้แล้วชื่อต่อไปคิดได้แล้วแต่ยังไม่ใช้นะครับค่อยๆพัฒนากันอันนี้คือนวัตกรรมนะครับภาษาที่เราเปลี่ยนแต่ละครั้งเนี่ยเป็นนวัตกรรมนะครับนวัตกรรมของการใช้ภาษานะครับ new innovation ว่าไปหน่อยออกเสียงถูกผมก็มั่วไปงั้นแต่พี่ถึงเวลามั่วก็ให้ผมมั่วน้อยพี่ก็นั่นแน่มีคำว่าโฟกเมดิซีนด้วยเอาดูสิงานนี้ยินดีครับฮะโฟกเมดิซีนนั่นเนี่ยเดอะโฟกเมดิซีนไผเดอร์ใส่หมวกคาวบอยเนี่ยรับแซบตามนี้กันแล้วกันมีไหมครับมีใครจะพิมพ์ไหมครับว่าพ่อกับแม่ใครแน่กว่ากันนะครับไม่มีจะลุงหมอจะเล่าให้ฟังนะคำว่าวันแม่นะมาในมาดใหม่ของลุงหมอกสไตล์ใหม่เลยก็เรียกว่าทรงแม่ด่าใช่ไหมครับทรงแม่ด่าเขาฮอตฮิตกันเหมือนกันนะทรงนี้แต่ลุงหงไม่ตามเขาอยู่แล้วล่ะครับใส่สัญลักษณ์เอกลักษณ์ตรงนี้มาเพื่อที่จะอธิบายความเป็นของผมว่านั่นเองนะครับทรงมหาไทยมาถึงวันนี้เป็นทรงแม่ด่า
หรือส่งใต้หางกลางทุ่งพอกันนะพี่นี่นะก็ต้องบอกวันหนึ่งวันหนึ่งต้องกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสเนี่ยคำว่าอารมณ์แจ่มใสแล้วร่างกายก็แข็งแรงเนี่ยนะจับบทบาทนี้ให้ได้ครับทางร่างกายแข็งแรงโอ้โหไฟปานขี้แมงวันที่ติดตัวเรามามันเป็นรหัสอะไรหรือเปล่าครับโอ้โหต่อไปนี้ลุงหอก็สายใจถึงนะแล้วก็เปิดให้ดูดีไหมไอ้ขี้แมงวันเอาไหมจะดูไหมเอาไหมจะให้ดูไหมล่ะสัญลักษณ์ขี้แมงวันนะครับทำไมลุงออกเลยใช้มือกดตรงไหนฮะมันเบาไปหมดในร่างกายมนุษย์ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเดี๋ยวไปซื้อหวยนะครับเวลาเล่าให้ฟังนะก็มีทำนายไฝทำนายฝันทำนายไฝเขาซื้อขายกันนะยุคนี้สมัยนี้มีหรือเปล่าไม่รู้นะเชื่อว่ามันยุคไฮเทคแล้วก็คงจะไม่มีซื้อมีขายนะวะก็มีหมอดูผ่านจอไม่ใช่เหรอลุงหมอไม่ใช่หมอดูนะถามเรื่องไฟเนาะคุณฟิสิกส์วิทยาเนี่ยใส่เข้ามาศาสตร์มันก็ดีนะคุณฟิสิกส์มันจะคุยภาษาฟิสิกส์รู้เรื่องกันจริงๆนะไม่อย่างนั้นมันก็นั่นถามจริงนะครับฟิสิกส์ระดับไหนระดับปริญญาตรีใช่ไหมครับก็เลยจำเข้ามาทั้งนั้นนะครับที่ว่าระดับปริญญาโทใช่ไหมครับทำทีสีเรื่องอะไรเนาะผมมีอย่าบอกว่าเพื่อนเลยครับก็ไปเจอกันในงานหนึ่งซึ่งผมเป็นฝ่ายนั่งหัวโต๊ะนั้นก็คือเรื่องราวของผิวการเล่าให้ฟังนิดหน่อยครับคนที่เขาจบโทรมานะวันนั้นเขาพูดเรื่องของคำว่าโฟตอนนะครับก็คงจะทำปริญญาโทที่จุฬาว่าเรื่องของโฟตอนนะครับเพราะว่าคุยเรื่องโฟตอนกันจะเข้าใจกันคนนั้นเขาติดหลวงพ่อองค์หนึ่งอยู่ที่แถวโคราชนะฮะหลวงพ่ออะไรเนาะตอนนี้เขาไปวันแล้วบรรณภาพไปเรียบร้อยด้วยจ้ะหลวงพ่ออะไรเนาะตามประวัติหลวงพ่อที่ว่านี้ฝังดีครับประวัตินะครับท่านก็มีฤทธิ์มีเดชนะเนาะ ลูกศิษย์ก้นกุฏิเขาเล่าให้ฟังคนเขาเล่าให้ฟังไม่ทราบว่าเขาเห็นกับตาหรือเปล่าไม่ทราบด้วยฟังกันต่อๆมาก็ไม่รู้แหละเพราะผมเองเป็นคนที่ไม่ซักไซ้ไร้เรียงใครนะครับเขาเล่าให้ฟังแล้วก็ฟังมีเวลาฟังก็ฟังกันไปเดี๋ยวกำลังนึกชื่อหลวงพ่อนั้นด้วยในเวลาเดียวกันนะยังนึกไม่ออก บอกว่าหลวงพ่อที่ว่านี้เขามองไปยังต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ๆกิ่งไม้นะถ้ากับลำแขนเนี่ยครับลมก็ไม่มีนะหักพรวดมาเลยกิ่งไม้ที่ว่ามันหักพรวดลงมาเลยเห็นเนี่ยครับคนเห็นก็โอ้โหสุดยอดเลยพระอาจารย์กูเลยสุดยอดเลยเนี่ยเขาเลยติดฤทธิ์อย่างนี้ดีกว่าคนที่ว่าเนี่ยครับคนที่บอกว่าเขาเรียนโทที่จุฬาในสายของฟิสิกส์พูดเรื่องของโฟตอนนะครับก็มาเล่าให้ฟังงานที่ทำที่ว่านั้นก็คืออย่าลืมนะผมเป็นนั่งหัวโต๊ะกันแล้วกันประธานอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ให้กับกรมแรงงานและสวัสดิการสังคมของกระทรวงแรงงานโอเคนะนั่นคือช่วยราชการเนี่ยนะเป็นประธานอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือ
ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์โอเคไหมครับให้มันลงตัวซะเลยนั่นแหละทีนี้เวลาประชุมมันแต่ละครั้งเขาก็มาในเป็นเรื่องของตัวแทนบริษัทบริษัทเรื่องของขอบขายไฟฟงไฟฟ้าแล้วมาก็ลากดึงเข้ามากันแล้วครับเขามาตามสายของเขา ผมก็นั่งหัวโต๊ะ ในการพิจารณาสิ่งเหล่านี้อยู่สิ่งที่คุยกันประชุมกันไม่ใช่เรื่องโฟตอนนะครับเป็นเรื่องของนอกเรื่องก็บอกว่าเขาศึกษากันเรื่องของฟิสิกส์ในระดับปริญญาโทไม่รู้เขาจบไปได้ยังไม่รู้ที่พูดมานี้ถอยหลังไปประมาณสัก5ปีได้มั้งก็ยังมาที่นั่งกล้าวอยู่นะมาที่นี่อยู่นั้นไปก็ไม่เจอกันอีก5ปีแล้วไม่เคยเจอกันอีกนะครับ พอเวลาก็เล่าเรื่องโฟตอนผมก็ไปนึกถึงนู่นเนี่ยไอสไตน์ที่เขาได้รับรางวัลโนเบลก็คืออะไรโฟตอนจะพูดว่าไงเนาะโฟโตนน่าจะเป็นรูปเนาะอิเล็กทริกมันก็เรื่องของไฟฟ้าเนาะไฟฟ้ามันเวลาเปิดไฟมันก็มีแสงออกมาเนาะก็มาเรื่องของแสงต่อก็มาเรื่องของอนุภาคของแสงนั่นเองครับเห็นไหมคำว่าอนุภาคก็แปลว่ามีทั้งอิเล็กตรอนโปรตอนนี่ก็นิวตรอนโอเคไหมเขาก็ดึงอิเล็กตรอนมาหนึ่งตัวหรือว่าไปรู้ความเร็วของอิเล็กตรอนเวลามันเคลื่อนที่มันจะปล่อยพลังงานกันออกมาจะเป็นการแลกบอกว่าแลกเปลี่ยนก็ได้แลกเปลี่ยนกับสิ่งของอยู่ใกล้ชิดก็ว่าได้จริงๆมันก็ปล่อยพลังงานเข้ามาด้วยมิติของอิเล็กตรอนของมันนะครับแล้วมันก็มาแชร์กับสิ่งอยู่ใกล้มันก็มีปฏิกิริยาซึ่งกันและกันเงี้ยนะคำว่าโฟโต้แปลว่าน่าจะเป็นการถ่ายรูปได้นะเห็นภาพกันและกันหน้าอย่างเงี้ยโอเคไหมเสร็จแล้วก็คิดคำนวณไปตามไอน์สไตน์เขาคิดเอาไว้จนกระทั่งความคิดถึงเป็นทฤษฎีกันออกมาได้ไอน์สไตน์ก็ได้รับรางวัลโนเบลไปซะโฟโต้อิเล็กทริกนะวันนี้ก็เรียกว่าโฟตอนนั่นแหละพี่เห็นไหมทีนี้พูดถึงเฟียร์โฟตอนต่อไอ้คำว่าโฟตอนนี่มันมาจากไหนที่ต่อไปมันเป็นพวงกับคำว่าพลาสมาต่อพลาสมาก็เป็นวิชาทางด้านชีวะพูดถึงกันเช่นเลือดขาวเนี่ยเลือดขาวในร่างกายท่านนั่นฮะก็จะมีคำว่าพลาสมาครับพี่ตัวนี้เขาบอกว่าพลาสมาทางภาษาวิชาชีวะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวป้องกันอะไรก็ได้ที่จะเข้ามาหาตัวเราโดยการผ่านผิวหนังและใต้ผิวหนังไปไม่เจอพลาสมาก่อนนะเจ้าพลาสมาถ้าหากว่ามันมีความแข็งแรงไอ้เชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าเนี่ยก็ทำอะไรเราไม่ได้ผมว่าผมมีสิ่งนี้ชัดเจนนะในส่วนตัวแต่ผมก็ไม่ค่อยจะเรียกคำว่าพลาสมาตามวิชาชีวะเขาพูดถึงกันผมจะมาเรียกคำว่าพลังงานบริสุทธิ์ซะมากกว่าโอเคผมนั้นผมถึงไม่กลัวเรื่องของเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่ากันเห็นไหมครับไม่เคยกลัวมันเลยไอฮีวาเหมือนกันเอามาใส่แก้วมาเลยจะกินให้ดูมาเลยตัวไอฮีวาไม่ตัวไงจะรู้นะจะกินให้ดูด้วยท้ามันก็ท้าอย่างนี้ท้าองค์ความรู้ตะวันตกมันต้องท้าโดยวิธีนี้เอาชีวิตเป็นเดิมพันเนี่ยไม่ทำใหม่มันต้องท้าโดยวิธีนี้ถ้าจะท้าทีนี้ใครจะรับคำท้าที่นี่ก็กลุ่มวิชาชีพที่เขาเรียนกันมานะครับมารับคำท้าหนึ่งเดียวอยู่มาท้าลุงหงอกมาทั้งขบวนรถไฟว่านมาทั้งกลุ่มอาชีพเลยท้ามันทั้งกลุ่มอาชีพเลยก็จะท้าคนอย่าไปท้าเดียวเสียของถ้าเดี๋ยวมันเชื้อของถ้ามันทั้งกลุ่มอาชีพไปเลยแล้วเล่นภูมิภาคไปเลยกลุ่มยุโรปก็ได้กลุ่มอเมริกาก็ได้กลุ่มญี่ปุ่นก็ได้กลุ่มออสเตรเลียก็ได้เอางั้นเลยเอามาเล่นนี่ท่านะมันให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลยไปแต่อย่ามาท้าคนไทยนะครับเดี๋ยวโดน กลุ่มวิชาชีพคนไทยจะไปท้าแล้วโดน เติบโตไม่ได้หรอกคนไทยเติบโตยากแค่สูตรตัวนี้ก็โวยแล้วเนี่ย
คนไทยไปเลยเออวันนี้มีคนหนึ่งเขาโหยเขารังเกียจมากนะครับไอ้เรื่องของควันบุหรี่กว่าที่ผมจะต้อนเข้ามาได้ผมใช้คำว่าต้อนด้วยอ้าวเออกว่าจะมาปรับได้โอ้โหกลิ่นบุหรี่ที่ออกจากลูกหงอกมันไม่ได้เหม็นตามที่เขาสะสมมาเลยนะมันไม่ได้เหม็นเลยสุดท้ายดูคลิปนะตอนวันเนี่ยเห็นยังดูคลิปสิครับถึงจะรู้นี่แหละคือหงอกมันไม่ใช่ไปคาดคั้นก็นะฮะผมเองผมจะไม่คาดคั้นใครลองชนะเป็นไรไปแล้วปะเถอะถ้าหากก็ตายผมตายมาตั้งนานแล้วเดี๋ยวอายุเข้า5-6ขวบมาถึงวันนี้มันตายไปตั้งนานแล้ว75แล้วไปแล้วนี่ถ้ามันตายอ่ะอุ้ยถูกหลอกมาตลอดแล้วก็บอกว่าเป็นสูตรด้วยถุงลมป่องพองมันผลิตมาทำหาได้ไหมทั้งนั้นอ่ะจริงพูดแบบนี้เหรอวะดูไอ้เจ็ดโอ้โหราคาแพงมากตอนนี้ถามว่าเคยซื้อที่ไหนนะซื้อวันนี้เมื่อวานใครมาฝาก3-4ซองใครบอกรู้จำไม่ได้นะ ผ่านไปเอาขี้มแมลงวันไหมคุณฟิสิกส์นะครับถอยลงมาขี้มแมลงวันนี่ไงที่คอผมนี่ไงทำไมเวลาผมจับคอใครมันสบายจังนี่นี่แหละขี้แมลงวันเห็นไหมเห็นเนี่ยเอาใครเห็นอยู่ใกล้ใกล้จอมันอยู่ใกล้ตัวผมนะครับมันยังเห็นชัดเจนข้างหลังอีกทำไมเวลาผมจับคอใครมันไม่ถึงสบายจังเออเห็นยังเห็นยังมันสัญลักษณ์หนึ่งหรือเปล่านะครับอ่ะท้องทีนี้เอาเวลาผมจับท้องใครเนี่ยจะเป็นเพศพ่อเพศแม่อะไรไม่หายไวจังหายเจ็บไหมโทษครับขออนุญาตโทษกันหน่อยใครโดนสอกลุงหอกกดแถวๆนี่นะโอ้โหเสียวแป๊ดเลยนะครับตี๊ดเลยนะครับเห็นไหม